ทุกท่านสวัสดีครับเราอยู่ในมุมที่เป็นโรงแรมพูนสุขอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทุกคนที่มีเป็นระเบียงฮะด้านนี้เรามาครั้งที่2เมื่อวานเราเพิ่งรู้ว่ามีมุมสวยๆแบบนี้นี่ไปตลาดราชพฤกษ์แล้วก็ทะลุไปนู่นได้เลยสถานีรถไฟไปในเมืองแหมพูดว่าไปในเมืองเหมือนกับตรงนี้ไม่ใช่เมืองนี่ก็เมืองเหมือนกันฮะทุกคนจากโรงแรมพูนสุขนะฮะรถมากเนี่ยสามารถมานั่งทำงานนั่งชิลออนไลน์ไลฟ์สดนอกห้องได้เพราะว่าโอ้ตายแล้วต้นไม้น่ารักมากนี่ฮะทุกคนอยากห้องจะมีความเป็นส่วนตัวมากเดี๋ยวเราพาไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าไหมว่าวันนี้อาหารเช้าเนี่ยอุ้ยแต่เมื่อคืนคนเต็มนะฮะที่พักรถมากนะฮะชื่อว่าพูนสุขใครๆก็มาพักแล้วเป็นมงคลฮะทุกคนเนี่ยชอบมุมนี้มากเลยมีโชว์อะไรอย่างเงี้ยฮะกุ๊กกิ๊กนุ๊กนิกงานนะฮะไปทานข้าวกันมีพระพุทธชินราชงามล้ำเลิศทุกคนแหล่งกำเนิดพระนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะฮะเดินจากรถไฟมากิโลกว่าก็ถึงโรงแรมนี้เดินมาทางมิตรภาพก็ได้นะฮะถนนมิตรภาพนะฮะทุกคนนิจ้าเราชอบถ่ายมุมนี้นี่นะฮะบรรยากาศห้องต่างๆนานาทุกคนและอื่นไม่ได้คือการประชาสัมพันธ์นี่มีคำขวัญให้ครบเลยเห็นไหมฮะดอกนนทรีดอกไม้ประจำจังหวัดนะครับทุกคนมีร้านอาหารต่างก็มีการโปรโมทให้ด้วยทุกคนมีโฆษณาบอกต่อสิ่งดีๆเรายังไม่ได้ไปเลยนะเราลงอาจจะต้องหาไปตามนี้ดูบ้างนะถ้ามีเวลาทุกคนจ๋าถ้ามีเวลาเดี๋ยววันนี้อาจจะไปถนนคนเดินไหมตรงแถววัดจันทร์ตะวันตกวัดจันทร์ตะวันออกหาทุกคนคนยังไม่ตื่นกันเท่าไหร่นะฮะทุกคนนี่ฮะด้านล่างเห็นไหมฮะรถลาห้องอาหารเปิด7โมงถึง11โมงนะฮะทุกคนทุกคนวันนี้มีสลัดมีเงาะปลาท่องโกน่ารักแล้วก็ข้าวต้มฮะนะฮะมีอาหารแกงด้วยนะฮะทุกคนแกงเกลือน้ำพริกค่ะน่าทานมากทุกคนจ้าอาหารเช้าที่นี่แบบเป๊ะปังเวอร์คุณภาพมากทุกคนคนยังไม่ตื่นกันนะฮะนี่ทุกคนก็เปิดจองตั๋วรถไฟหรู First Class 3 มรดกโลกต้องที่นี่แน่เลยสีเทพก็มาพิษณุโลกนี่ได้ทุกคนนั่งรถไฟธรรมดามาหรือจะจองรถไฟหรอเอาแล้วเขาไปสีเทพยังไงอ่ะสีเทพก็ยังไงก็ต้องไม่ถึงอยู่ดีถูกปะฮะหรือว่าไม่มี3 มรดกโลกมีที่ไหนบ้างทุกคนมีที่ไหนบ้างจ๊ะอ๋อเป็นเส้นมรดกโลกป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ทุกคนแล้วอะไรอีกวัดธรรมจักรแต่ไม่ใช่ธรรมจักรที่พิษณุโลกนะจ๊ะตะลุยฟอสซิลนี่จ๊ะทุกคนปรากฏคังเป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดพิษณุโลกหน้าตาแบบนี้ฮะก็เหมือนเป็นปรากฏทั่วไปอะครับแต่ว่ายาวถึง 1.5 เมตรเลยนะทุกคนหนักเป็นร้อยๆกิโลเลยหรอว้าตัวใหญ่เลยเนาะนี่ฮะหน้าตาสัตว์ประจำจังหวัดพิษณุโลกทุกคนเราถ่ายบรรยากาศตอนที่คนชุดใหญ่ออกไปแต่เช้าเลยทุกคนเราลงมาไม่ทันนะฮะนี่คือบรรยากาศโรงแรมพูนสุขนะฮะอาหารเช้าทุกคนแต่เมื่อกี้พูดถึงปลากรดคังไงเมนูปลาวันนี้ไม่มีนะฮะมีเมนูอะไรบ้างเราถ่ายไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าปลากรดคังเขาบอกว่าเอามาทำเป็นต้มเป็นยำอะไรได้เหมือนกันนะทุกคน
เอามาทำเป็นปรุงสดจิ้มลวกก็ได้นะฮะนี่ฮะบรรยากาศพูนสุกเรือซีเดนโฮเทลนะฮะเราเดินไปตรงเนี้ยฮะตลาดราชพฤกษ์เมื่อวานใช่ไหมแต่วันนี้จะมีถนนคนเดินที่วัดจันทร์ตะวันตกวัดจันทร์ตะวันออกทุกคนอุ้ยมันจะตัดอีกแล้วเมมจะเต็มทุกคนจ้าแต่ไม่เป็นไรนี่ห่างเงาะนะฮะเดี๋ยวจะไปเงาะนาสารกันเดือนหน้าไหมเออไปดูต้นเงาะ